ทำเช่นนั้นโอเคไหมก็อยากจะให้ทุกท่านทำให้มันได้โอเคกระโดดเชือกน่ะดีมากๆทีเดียวครับรู้ว่ามันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยหอบอ่ะเดี๋ยวไปฟื้นก็นั่งนอนหงายเก๋งหงายหลังฉางไปเลยนอนนอนแผ่สองสลึงห้าสลึงไปเลยแล้วหายใจไปค่อยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายถีบจักรยานอากาศช่วยประมาณนั้นนะครับหายใจให้มันหายเหน็ดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายล้าก็ลุกไปทำอย่างอื่นไปอาบน้ำอาบท่าทำหนึ่งก็ได้ประมาณนั้นครับเปลี่ยนอิริยาบถต่อไม่ใช่เอาเป็นแบบเอาเป็นเอาตายจนเกินไปนักโอเคตาจมูกตาหูจมูกกลิ่นกายใจอันนี้เหรอที่บอกว่าทวารนะง่ายๆทวารมันแปลว่ารูที่ไหนมีรูบ้างในร่างกายมนุษย์อย่างนี้ดีกว่าเอาถ้ากายก็คือรูขุมขนไงใจก็เป็นรูใจโอเคเห็นด้วยนะเห็นด้วยครับมีรูตารูหูรูจมูกรูลิ้นก็ลิ้มรสนั่นนะครับรู้กายคือรู้ขุมขนดูใจนะตัวนี้สำคัญนะครับ1 2 3 4 5อายตนะ5หูตาจมูกลิ้นกายอายตนะ5บวก1 1ก็คือใจนะครับบางคนจะบอกว่าอายตนะ6ก็คืออะไรทวารทั้ง6ใช่ไหมที่ว่ามันมีอีกไหมทีเนี้ยอย่าคิดมากให้แนวทางคําว่าทวารมันแปลว่ารูก็ถามหารูตัวเองมาสิทีเนี้ยมันมีกี่รูกันแน่อย่างเงี้ย2รูหูได้ไหมนะ2รูตาก็เป็น4ไปแล้วนะ2รูจมูกได้ไหมเป็น6เข้าไปแล้วใช่มั้ย1รูปากเป็น7จะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมไปเรื่อยล่ะครับ8ก็คือรูขุมขนใช่ไหม9รูอะไรอีกไม่รู้ผมไม่ไกลอยู่แล้วผมไม่ไกลนำร่องอยู่แล้วคือ ใช่ไหมครับครับโอเคครับโอเคคุณสรินเริ่มโอเคครับต้องพิมพ์ภาษาไทยภาษาไม่มีวรรณยุกต์สะกดยาก พิมพ์ภาษาไทยง่ายดีครับโอเคนะคุณสรินแรกเขียนว่าอ่านเรื่องได้ไงวะเนี่ย R A C H นี่อ่านเรื่องได้ไงอ้าวได้เข้าใจตรงกันแล้วแหละครับอย่างนี้เป็นต้นเรานับให้มันทุกรูสิทวารทั้งมันมีในพุทธศาสนานะจริงๆนะใครเก่งพระไตรปิฎกครับหามาสิทวารทั้ง5ทวารทั้ง6 7 8 9 10หรือเปล่าไม่ทราบเลยมันไม่ใช่ว่าทวารนะครับนายทวารราชาศัพท์หรือเปล่าก็คนดูแลประตูเข้าออกนายทวารงั้นทวารก็แปลว่าประตูแปลว่ารู ประตูเป็นรูหน้าต่างเป็นรูเปล่าเนี่ยค่อยๆเทียบภาษาเล่นๆให้มันสนุกไปแต่ไปเทียบอย่างอื่นเรืองชัยศรีโอเคใช้ได้ชรินรัตน์ใช้ได้อย่างนี้ก็โอเคชรินรัตน์โอเคใช้ได้ครับ บน7ล่าง2รวม9
บนเจ็ดล่างสองเลยเออนั่นแหละมีคนบอกนะทวารบนเจ็ดล่างสองเอ้าล่างถามดูสิมันตรงไหนบนเจ็ดนะบนเจ็ดก็แปลว่านะสองรูหูสี่รูตาหกรูจมูกเจ็ดรูปากอย่างนี้หรือเปล่าแปดรูขุมขนอย่างเงี้ยรูขุมขนมันมีเยอะทั้งตัวนะขุมขนอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมก็เคยถามไปแล้วครับมันตรงหรือเปล่าหรือว่าหูคือหนึ่งตาคือสองจมูกคือสามสี่คือปากปากลิ้นเนี่ยเดียวกันนะใช่ไหมฮะห้าคือรูขุมขนหกรูไหนอีกเนาะทีนี้หกเดี๋ยวให้หกเจ็ดแปดผมนับได้แปดนะไม่รู้มีเจ็ดกับแปดก็แล้วกันนั่นไปนั่นมาเดี๋ยวมันเป็นเก้าหรือซ้ำไปนะทำไปเล่นไปแล้วครับนั่นแน่คุณเอตั้งหัวเราะกันแน่มากครับจ่าให้ฟังก็บอกว่าเนี่ยอย่าให้ออกจากปากลูกออกเลยครับคุณเอคุณแน่มากนะครับโอเคนะคุณนั่นเนี่ยเปิดเผยดีจังคุณเนี่ยผมจะรู้ทันทีว่าใครเปิดเผยไม่เปิดเผยเนี่ยรู้จริงไม่รู้จริงเนี่ยเพจแม่เพจแม่ดีเออยอดเยี่ยมน่าสนใจนะให้ด้วยเออใครก็ตามที่ดูอะไรดูห้อง YouTube นะฮะจะสนุกแล้วนี่ห้อง YouTube ห้องเฟซไม่มีใครแสดงความเห็นนั่นเนี่ยห้องเฟซไม่มีใครแสดงความเห็น YouTube แน่มากโอ้โหนายแน่มากนะผมยกย่องคุณ AA นะให้ด้วยใช่แน่มากแปลว่าคุณเอกล้าเปิดเผยตรงนี้นะแปลว่าคุณเอกับผมรู้กันนะรู้กันเรารู้กันว่ามันหมายถึงอะไรบ้างแน่มากมันก็มีคนแน่คนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ยังเป็นนัยยะอยู่ยังไม่ชัดเจนนะคุณจรัสศรีจรัสศรีก็แน่เพราะว่ามีคำว่าบนกับล่างนะครับนะมีคำว่าบนกับล่างเอนี่แน่กว่านะเยี่ยมที่จริงผมก็รู้ผมแกล้งเซอร์ไปงั้นนะรู้ไว้หลายๆคนจะรู้ตรงกันไหมก็แค้นนะครับถ้ารู้ตรงกันมันก็ดีมันเรื่องธรรมดาพวกนี้นะครับธรรมชาติจะปิดบังไปทำไมเรื่องธรรมชาติจริงใช่ไหมครับถึงบอกว่าเรื่องนี้นะฮะผมอยากจะรออายุผมครบร้อยปีมาแล้วโอ้โหจะสนุกมากทุกขุมขนจะสนุกมากฮะเด็กๆจะฟังเพลินแน่นอนเพราะอายุร้อยปีเนี่ยมันการศึกษาของมนุษย์โลกมันไปถึงไหนๆกันแล้วนะครับจะบอกให้ทราบไหมนะครับการศึกษามนุษย์โลกมันไปถึงไหนๆกันแล้วนะแต่เรียนว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยโอ้โหพิลึกพิลั่นนะด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็หมายความเดียวกันคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตอ
พูดว่าไงนี่